ไปกันที่อเมริกากันบ้างไปดูบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทพลังงานตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันหนี้ท่วมเลยครับบริษัทพลังงานในสหรัฐอเมริกาครับพูดไปก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าประเทศก็ใหญ่ธุรกิจก็เข้มแข็งแล้วหนำซ้ำบริษัทพลังงานมักจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ๆด้วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่Wall Street Journal ครับรายงานบอกว่าบรรดาบริษัทพลังงานในสหรัฐตอนนี้ครับมีกำหนดต้องใช้หนี้ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณเลขกลมๆสัก 270,000 เกือบ 280,000 ล้านบาทครับแล้วต้องใช้ภายในปีนี้ด้วยนะแล้วก็มีกำหนดใช้อีกครับ 137,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับในช่วงประมาณปี2020ถึงประมาณปี2022คือก่อนหน้านี้เขามีการกู้ยืมเงินผ่านตลาดตราสารหนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วตอนนั้นมันมีความเสี่ยงไงฮะสถานการณ์ผิดนัดชำระหนี้มันเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหุ้นกู้ที่ความน่าเชื่อถือต่ำๆที่เขาเรียกกันว่าจังบอนมีการผิดนัดชำระหนี้สูงสุดนับตั้งแต่ปี2017เลยบอกว่า 5.7% ครับของหุ้นกู้เอกชนทั้งหมดเลยนะครับส่วนบริษัทด้านกฎหมายจากธุรกิจจากสหรัฐครับ Hennes & Boone บอกว่าก่อนหน้านี้จำนวนธุรกิจพลังงานในสหรัฐที่ยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายปีนี้จนถึงกลางเดือนสิงหาคมมี26แห่งมีหนี้รวมกัน 1,960 ดอลลาร์ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งจำนวนนี้ก็มากคือต้องบอกว่าอันนี้มกราถึงสิงหาคม8เดือนแต่จำนวนเนี่ยมากเท่ากับทั้งปีที่แล้วครับปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีอยู่ที่28แห่งแต่ปีนี้เนี่ยแค่8เดือนไปแล้ว26แห่งแล้วก็มากกว่าปี2017ด้วยเพราะ2017ทั้งปีเนี่ย24แห่งเท่านั้นเองถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกราคาน้ำมันดิบครับอยู่ระดับต่ำกว่า60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็เป็นระดับที่ยากแหละที่จะขายให้มีกำไรมีรายได้พอกับการชำระหนี้ของบริษัทซึ่งจุดคุ้มทุนของเขาเนี่ยอยู่ที่45ถึง65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ราคาน้ำมันต่ำกว่า60แล้วไงฮะเพราะฉะนั้นต้นทุนใครสูงๆก็อาจจะอยู่รอดยากหน่อยซึ่งข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลพลังงานสหรัฐครับก็คงคาดการผลิตน้ำมันในสหรัฐที่12ล้าน3แสนบาร์เรลต่อวันสำหรับปี2019แต่ว่าการผลิตในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยก็ไปแล้ว51ล้าน9แสน50,000บาร์เรลต่อวันในขณะที่แท่นขุดที่มีการปฏิบัติการเนี่ยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากจุดสูงสุดเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาครับเรียกว่าบริษัทพลังงานทั้งหลายเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยครับถ้าเกิดราคาน้ำมันสูงๆขายได้ดีใครๆก็ยิ้มร่าแต่ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาต่ำแบบนี้ใครที่ต้นทุนต่ำกว่าก็ได้เปรียบไปครับ